เพื่อนๆดูสิ่งนี้คือมันเยอะไปไหมสีเยอะครบจบใช้มาโดยที่ไม่ได้มารีวิวแล้วก็ไม่ได้มาบอกเพื่อนๆเลยนะว่าเดียใช้ตัวนี้อยู่อันเนี้ยไม่มีสปอนเลยเป็นสิ่งที่เดียชอบจริงๆเดียใช้แล้วแบบเดียชอบมากๆนะสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้ก็พบกับช่องเดียดิกิโกะอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำเป็นมิดเยียร์เฟเวอริตกันนะก็คือเป็นเฟเวอริตของครึ่งปีแรกนะคะของที่เดียเอามาเฟเวอริตในวันนี้นะคะทุกคนอันที่เป็นแบบเมคอัพเลยอะรู้สึกจะมีแค่ประมาณอย่าง2อย่างเองเนาะนอกนั้นจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการทำความสะอาดผิวหน้านะคะแล้วก็เป็นเรื่องแบบครีมทาผิวอะไรอย่างเงี้ยเป็นแค่ประมาณ6อย่างเท่านั้นที่เดียจะมาพูดถึงในวันนี้นะคะส่วนถ้าเป็นเมคอัพแบบเมคอัพจริงๆยาวๆอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวไปรอดูกันตอนสิ้นปีเนาะอันนี้ก็จะเป็นสกินแคร์แล้วก็งานผิวต่างๆที่มาแบบพบเจอระหว่างกลางปีหรือว่าช่วงที่ผ่านมาใช้แล้วแบบชอบนะคะใช้แล้วแบบอินจริงๆนะอย่างแรกนะคะที่จะมาพูดถึงเลยนะคะทุกคนคือเพื่อนๆดูสิ่งนี้คือมันเยอะไปไหมอันนี้คือจะเป็นลิปมันนะคะของเมนโทลาทัมนะเป็นลิปมันที่เดียชอบมากๆเดียแบบชอบจริงๆชอบแบบชอบสุดๆดูจากที่มีนะคะทุกคนอันนี้คือมีทั้งแบบหมดแล้วเนาะแล้วก็มีทั้งทิ้งไปแล้วก็มีอันนี้จะเป็น2อันที่เดียใช้หมดจนมันหมุนไม่ได้แล้วนะคะอันนี้คือมันหมุนไม่ขึ้นแล้วนะอันที่เป็นกลิ่นพีชนะคะคือมีการควักใช้ด้วยแต่ว่าอันเนี้ยยังไม่ได้ควักใช้นะก็เดี๋ยวค่อยมาใช้ให้มันเกลี้ยงๆเนาะทุกคนก็คือมีความงกอยู่ประมาณนึงนะคะแท่งที่มันเป็นลักษณะยาวๆอย่างงี้นะคะคือความรู้สึกเนื้อสัมผัสอะไรเงี้ยมันเหมือนกันนะแต่ว่ามีแค่กลิ่นนะคะที่มันจะไม่เหมือนกันอันเนี้ยจะเป็นกลิ่นมิลทีนะแต่ส่วนอันเนี้ยจะเป็นกลิ่นพีชนะคะที่เดียชอบเลยนะจะเป็นกลิ่นพีชแต่ว่ามิลทีก็คือใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้อินขนาดนั้นมิลทีก็คือมี2แท่งนะอันนี้จะเป็นแท่งที่หมดแล้วอันนี้เป็นแท่งที่กำลังใช้อยู่นะคะอันนี้คือใช้มาพักนึงแล้วนะเห็นปะตอนที่เขาให้มามันก็ไม่ได้น้อยนะแต่ว่าเดียใช้เป็นประจำจริงๆทุกวันคือเดียวางลิปมันไว้ตามจุดต่างๆนะคะก็คือจะมีอันนึงที่หน้าตรงเครื่องสำอางอันนึงตรงหน้าโต๊ะทำงานแล้วก็อันนึงตรงหัวเตียงนอนเนาะก็คือวางไว้ทุกจุดเลยเพราะเป็นคนปากแห้งมากๆแล้วไม่ชอบเวลามันแบบแครกๆแตกๆเนาะมันจะทาลิปแล้วไม่สวยอ่ะประมาณนี้นะคะส่วนอันต่อมานะคะจะเป็นแท่งที่มีความเห็นปะสั้นกว่านิดนึงแล้วก็มีความอบอวลกว่าก็จะเป็นแท่งนี้อันนี้จะเป็นกลิ่นมิ้นท์พีชนะคะส่วนอันนี้จะเป็นฟราแกนฟรีไม่มีกลิ่นเหมาะกับคนที่ไม่ชอบเวลาทาอะไรแล้วแบบให้ได้กลิ่นเงี้ยไม่ชอบก็คืออันนี้ได้เลย2ตัวเนี้ยคือเดียชอบมาก2ตัวนี้จะไว้ทาแบบช่วงประมาณตอนกลางคืนก่อนนอนหรือว่าช่วงระหว่างที่เรายังไม่ได้นอนแบบนั่งดูทีวีหรืออะไรที่อยู่ในห้องแอร์เงี้ยก็จะชอบอันนี้มากๆคือมันชุ่มชื้นมากๆนะเดียจะให้ดูอันเนี้ยมันหมุนไม่ขึ้นแล้วนะคะตัวนี้ก็จะหมดแล้วเดี๋ยวต้องควักใช้เนาะอันนี้อันที่เดียมาพูดถึงอ่ะมันไม่มีสีนะถึงแม้ว่าตัวแท่งเนี่ยเขาจะดูมีสีอะไรเงี้ยแต่ว่าทาออกมาเราไม่ได้มีสีเลยนะคะอันเนี้ยเดียชอบกลิ่นนี้มากเลยกลิ่นมิ้นท์พีชเนี่ยเดี๋ยวพออันนี้มันจะหมดใช่ป่ะแล้วอันเนี้ยหมดปุ๊บอะเดียก็จะซื้อซ้ำนะมิ้นท์พีชเนี่ยเพราะว่าเดียชอบมากเลยแล้วก็เดี๋ยวก็น่าจะไปติดตามดูว่าเขาจะมีกลิ่นอะไรออกใหม่ๆเนาะก็จะไปลองใช้ดูเพราะว่าชอบมากเลยรู้สึกว่าเมนโทลาทัมทำลิปมันได้ดีมากๆเลยนะคะก่อนหน้านี้คือเดียจะชอบอีกยี่ห้อนึงซึ่งมันจะมีความชุ่มชื้นมากๆเหมือนกันแต่ว่าพอทิ้งไว้สักพักนึงอะไม่นานนะมันจะมีกลิ่นแบบหืนๆนะซึ่งใช้แล้วมันรู้สึกไม่ค่อยดีแต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นเลยก็เลยชอบมากๆนะคะสำหรับคนที่ต้องการความชุ่มชื้นระดับสูงกว่า2ตัวนี้นะเดียแนะนำเป็นอันนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นของเมนโทลาทัมเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นรุ่น Deep Moist นะอันนี้จะเป็นขนาดวงรีเห็นปะมันจะเป็นวงรีแบบนี้เวลาเปิดเนี่ยมันก็จะหมุนข้างล่างนะคะแล้วก็เป็นวงรีแท่งออกมาเป็นแบบนี้เลยคือทาแบบทาสะใจอะทาเต็มปะอันนี้เดียก็จะใช้ก่อนนอนเหมือนกันเนี่ยคือเยอะมากแบบอันนี้ใช้มานานมากแล้วนะแล้วแบบเฮ้ยเอาดีมันเยอะไปปะให้เยอะมากๆเราดีมากๆเลยนะตัวนี้ไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีสีอะไรนะคะข้างล่างที่หมุนมันจะเป็นหมุนตรงได้แค่ตรงเนี้ยตรงกลางอันเล็กๆอันเนี้ยสำหรับใครที่ปากแห้งมากๆนะคะลองดูเลยตัวนี้คือสุดยอดจริงๆไหนๆก็พูดถึงเมนโทลาทัมแล้วใช่ไหมเดียก็เลยจะเอาตัว Maxi Lip เนี่ยของเมนโทลาทัมเหมือนกันนะมาพูดถึงด้วยนะคะก็คือรีวิวไปทีเดียวเลยเนาะตัวเนี้ยเดียมีความรู้สึกว่าเดียไม่ได้อินมากขนาดนั้นคือเดียเห็นรีวิวเยอะมากเลยนะคือเขาบอกว่าตัวเนี้ยตรงกลางเนี้ยทุกคนมันจะมีสีชมพูเล็กๆเห็นปะเขาบอกว่าเป็นลิปที่ทาแล้วมันจะมีสีทำให้ปากดูสุขภาพดีนะส่วนตัวเดียรู้สึกว่ามันจะให้สีที่แบบอ่อนมากๆอะทุกคนคือตัวเนี้ยถ้าใครไม่ได้มีริมฝีปากคำนะเดียวว่ามันยังโอเคอยู่มันจะให้เป็นสีชมพูบางๆเบาๆนะคะไม่ได้เข้มหรืออะไรอะมันจะเป็นสีปากเราที่ดูธรรมชาติมากๆแต่ว่าเดียเป็นคนที่ริมฝีปากเข้มใช่ปะทาไปแล้วไม่ได้รู้สึกอะไรมากคือไม่ได้มีสีอะไรขนาดนั้นอะในความรู้สึกของเดียแล้วความชุ่มชื้นอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเป็นลิปมันที่ชุ่มชื้นประมาณนึงแต่ว่าไม่ได้ชุ่มชื้นมากอะไรเงี้ยอันต่อมานะคะที่เดียเนี่ยเพิ่งสอยมาได้แบบไม่กี่เดือนเองนะก็คือจะเป็นตัว Too Faced Palette อันนี้จะ
เป็น Born This Way นะคะเป็นพาเลตแรกเนาะปัจจุบันอ่ะเขาออกมาเป็นอีกสีนึงแล้วเป็นพาเลตที่2เนาะแต่ว่าเดี๋ยวรู้สึกว่ามันเป็นพาเลตอายแชโดว์ที่สวยมากทุกคนดูอย่างเงี้ยมันอาจจะเฮ้ยดูธรรมดามากเลยสีดูโซเนทรัลธรรมชาติมากแล้วเป็นสีที่ทุกคนต้องมีอยู่แล้วในกลุ่มอะไรเงี้ยแต่ที่เดียวว่ามันดีมากๆเลยนะคือ1อ่ะสีเยอะครบจบจะแต่งโทนเกาก็ได้นะแต่งโทนฝอก็ได้แล้วแต่งได้ตั้งแต่โทนเดย์ลุคไปแบบไนท์ลุคอ่ะคือไปสโมกกี้ไปอะไรคือได้หมดแล้วก็ที่สำคัญกระจกบานใหญ่สะใจมากๆพกพา ง่ายน้ำหนักเบาแต่ว่ามันแค่จะแบบใหญ่นิดนึงเห็นปะมันจะยาวนิดนึงนะคะเวลาพกพาอะไรเงี้ยสิ่งที่เดียรู้สึกว่าเฮ้ยเดียชอบเลยนะคือเนื้อมันดีมากๆทุกคนเนื้อคือนุ่มแล้วก็คือสีมันชัดดูดีเห็นปะพวกกลิตเตอร์เนี่ยชิมเมอร์อะไรในพาเลตนะคือทุกคนมันต้องมีแล้วอันเนี้ยมันต้องมีนะเอาจริงให้ดูเนี่ยเห็นปะมันคือสวยมากๆเป็นโทนที่แต่งงานจริงๆถ้าใครแค่อยากจะมีพาเลตนึงง่ายๆเป็น everyday look นะแล้วแบบอยากจะลงทุนนิดนึงนะเดี๋ยวแนะนำเป็นอันนี้เลยคือมันคุ้มค่าที่จะลงทุนจริงๆอะถ้าเพื่อนๆไม่ได้แต่งแนวแฟนซีหรืออะไรนะพาเลตนี้คือใช้ได้ยาวๆเลยแบบสวยมากๆนะคะแนะนำมากๆแล้วก็สีเข้มๆเนี่ยก็คือสามารถใช้เป็นอายไลเนอร์แบบฟุ้งๆแบบที่เดียกรีดวันนี้ได้ด้วยแล้วก็อันที่เป็นแบบตรงเนี้ยก็สามารถใช้เป็นไฮไลท์ใต้ท้องคิ้วได้แล้วก็อันนี้ก็คือไฮไลท์คือมันทำได้เยอะมากอ่ะอันนี้คือแบบดีมากๆเลยนะคะแนะนำมากๆเลยนะอันต่อมานะคะก็จะเป็น Charlotte Tilbury นะอันนี้จะเป็น setting spray ของ Charlotte นะคะที่ชอบเนี่ยรู้สึกว่ากลิ่นอ่ะมันโอเคด้วยใช้ไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันช่วยทำให้เครื่องสำอางเนี่ยติดทนมากขึ้นแล้วก็เวลาเราแต่งหน้าแล้วรู้สึกว่าวันเนี้ยผิวเราดูเป็นแป้งมากเลยอย่างเงี้ยพอฉีดอันนี้ไปปุ๊บนะมันก็จะดูเบลนด์มันดูเป็นผิวเราจริงๆอ่ะมันดูเป็นงานผิวมากขึ้นมันดูธรรมชาติมากขึ้นนะคะเดียก็เลยชอบตัวนี้จริงๆมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เดียชอบเหมือนกันก็คือจะเป็นตัวของแม็กนะตัวของแม็กก็ดีเหมือนกันกลิ่นโอเคด้วยชอบเหมือนกันนะคะทั้ง2ตัวคือมีความติดทนเหมือนกันเลยก็ชอบทั้งคู่ก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆชอบกลิ่นแบบไหนต่อมาก็จะเป็นพวกแบบผลิตภัณฑ์ล้างหน้าบ้างนะอันนี้จะเป็นนัมบูซินคลีนซิ่งนะคะอันนี้จะเป็นคลีนซิ่งออยล์เนาะตัวเนี้ยเดียก็มีทำรีวิวไปแล้วนะแล้วเดียลองแล้วแบบเดียชอบมากคือวิดีโอนั้นนะเป็นวิดีโอที่เขาส่งโปรดักต์มาให้เดียลองใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยไม่มีสปอนเลยเป็นสิ่งที่เดียชอบจริงๆเดียใช้แล้วแบบเดียชอบมากๆนะคือถ้าใครอยากดูแบบรีวิวแบบดีๆนะดูแบบผลหลังใช้ด้วยเนี่ยก็คือไปดูได้ในวิดีโอนะคะแต่ว่าอันนี้เดียจะมาพูดให้ฟังอีกรอบนะว่าที่เดียชอบนะเพราะว่าหนึ่งเลยคือพอมันกดน้ำมันนวดที่บริเวณผิวหน้าเนี่ยมันทำให้เครื่องสำอางหลุดง่ายมากแล้วก็ไม่ต้องเสียดสีด้วยสำลีอะไรทั้งนั้นแล้วเวลาเราไม่ได้แต่งหน้าเยอะเราก็สามารถมานวดวนๆเพื่อเหมือนกับนวดให้พวกสิวหัวดำหัวขาวเนี่ยมันหลุดออกไปเนาะแต่ก็ต้องใช้เป็นสม่ำเสมอนะคะมันถึงจะช่วยให้หลุดได้แล้วอีกอย่างนึงที่เดียชอบนะคือเวลาล้างเครื่องสำอางไปเสร็จปุ๊บอ่ะมันไม่ทำให้หน้าแห้งตึงทุกคนบางทีแบบเราใช้คลีนซิ่งหรืออะไรโอเคมันสะอาดแต่ว่ามันรู้สึกหน้าแห้งไปเลยอ่ะหลังจากเราเช็ดเครื่องสำอางออกเนอะปะตัวนี้คือไม่เป็นแล้วก็ทำให้ฟิลลิ่งหลังที่ล้างใช้ตัวเนี้ยมันคือแบบหน้ามีความนุ่มๆอ่ะเดียแบบชอบมากเลยชอบฟิลลิ่งที่ใช้ชอบทั้งฟิลลิ่งหลังใช้แล้วก็เวลามาใช้วนกับเครื่องสำอางตรงตานะคือมันไม่ทำให้ตาแบบแสบอะไรเลยนะคะเดียก็เลยชอบตัวนี้อีก product นึงที่เป็นผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่เดียชอบนะอันนี้คือใช้มาโดยที่ไม่ได้มารีวิวแล้วก็ไม่ได้มาบอกเพื่อนๆเลยนะว่าเดียใช้ตัวนี้อยู่อันนี้คือจะเป็นเซรามีนะคะ Hydrating Cream to Foam Cleanser นะตัวนี้มันจะเป็นเนื้อขาวๆนิดนึงแล้วที่เดียชอบแล้วเดียอยากจะมาพูดถึงอะคือมันสามารถรีมูฟเมคอัพได้ด้วยคือพวกงานมาสคาร่างานตาอะไรแบบเนี้ยถ้าเพื่อนๆมีความกังวลอะเรื่องเป็นสิวบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบเดียใช่ไหมถ้าล้างหน้าไม่สะอาดเนี่ยคือสิวมันถามหาเราแน่นอนนะคะพวกสิวหุดตันหรืออะไรต่างๆแต่ตัวเนี้ยด้วยความที่เซรามีอะเขาอ่อนโยนเรื่องสิวเรื่องผิวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเดียก็เลยลองซื้อมาใช้นะอันนี้เดียซื้อมาตอนที่มันเป็นโปรวัสดุชิ้นที่2 1 บาทซึ่งนานมากแล้วนะหลายเดือนแล้วนะเดียก็ใช้มาแล้วรู้สึกหุยชอบมากตัวนี้เดียจะใช้เป็นแค่ตอนกลางคืนนะคะตอนเช้าเดียก็จะใช้เป็นตัวอื่นที่ไม่ต้องมารีมูฟเมคอัพหรืออะไรอ่ะเดียชอบมากๆสำหรับวันที่เดียรู้สึกว่าเดียแต่งหน้าเยอะแต่งงานตาเยอะอะไรเงี้ยแล้วบางทีเราล้างตาเราก็รู้สึกว่ามันสะอาดแล้วแหละแต่แบบด้วยจิตด้วยความแบบจิตนิดนึงอ่ะก็จะแบบเฮ้ยมันสะอาดจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ก็คือช่วยทำให้เราเมคชัวร์ไปเลยว่าโอเคมันสะอาดจริงแล้วก็พอล้างแล้วเนี่ยหน้าไม่แห้งตึงคือเดียจะชอบมากๆสำหรับผลิตภัณฑ์เช็ดหน้าหรือล้างหน้าอะไรแล้วที่เดียล้างแล้วรู้สึกว่าหน้าเดียไม่แห้งไปเลยเพราะว่าทุกวันนี้หน้าเดียมันมีความแห้งกว่าสมัยก่อนแล้วแล้วถ้าผลิตภัณฑ์แบบเช็ดหน้าหรือล้างหน้าอะไรที่มันทำให้หน้าเดียแห้งเข้าไปอีกเดียก็จะรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่ค่อยชอบแล้วก็จะไม่ใช้ต่อนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะอันนี้เคยทำห่อเปิดถุงไปเนาะเมื่อเดียไม่แน่ใจว่ามันแบบถึง2 เดือนหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้จะเป็นของ Nature Republic นะอันนี้จะเป็นเจลอโลนะคะที่ผสมกับมังคุดเนาะเดียชอบทั้งตัวที่มันเป็นเจลอโลเฉยๆกับเจลมังคุดอย่างเงี้ยก็คือได้หมดอ่ะเดียไม่ได้ติดอะไรมากเพราะว่ากลิ่นรับได้อันนี้มันจะมีกลิ่นที่มีความมังคุดผสมเข้ามานิดนึงนะคะเห็นป่ะอันนี้คือใช้จะหมดแล้วที่ชอบเลยนะ
เพราะว่ารู้สึกว่าโอเคมันชุ่มชื้นนะแล้วเดียจะชอบเอามาทาตรงบริเวณขาตรงน่องจนถึงต้นขาเงี้ยเดียจะชอบใช้อันเนี้ยทุกวันเลยทั้งเช้าและเย็นเพราะเดียรู้สึกว่ามันซึมง่ายมากๆซึมเร็วมากๆเลยถ้าใครนะไม่ได้ชอบแบบว่าเนื้อที่มันหนักจนเกินไปนะคะคือเดียแนะนำเป็นอันเนี้ยเลยเห็นว่ามันทาไปแล้วมันซึมไวมากเนี่ยแป๊บเดียวคือมันซึมเข้าไปแล้วแล้วมันก็ให้ความชุ่มชื้นได้โอเคเลยนะแต่อันเนี้ยเดี๋ยวจะทาแค่ตรงบริเวณน่องกับบริเวณขานะคะส่วนผิวบริเวณอื่นที่รู้สึกว่าบางทีมันเสียดสีกับเวลาเราใส่เสื้อผ้าหรือว่าแบบชุดชั้นในข้างในอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะใช้เป็นครีมตัวอื่นที่มันมีความเข้มข้นขึ้นมาหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงบริเวณตรงนั้นอะมันจะแห้งเป็นพิเศษถ้าใครไม่ชอบความเหนอะหนะก็แนะนำนะคะเดี๋ยวไม่แน่ใจนะแต่ตอนนั้นที่ซื้อเดี๋ยวเขาบอกว่าพอมันมีมังคุดเนี่ยมันจะชุ่มชื้นขึ้นแล้วมันก็แพงกว่าตัวอะโลเดียวๆนิดนึงด้วยนะเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่ามันชุ่มชื้นกว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่ามันก็ฟีลกูดดีเวลาทาแต่ถ้าใครไม่ชอบกลิ่นนะคะก็ go back to อะโลอย่างเดียวก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเฟเวอริตในครึ่งปีแรกของเดียนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสกินแคร์เนาะมีเมคอัพไม่ได้เยอะมากจริงๆอ่ะเมคอัพถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าเดียชอบตัวไหนจริงๆอ่ะให้ติดตามจากพวกคลิป How to ถ้าใช้ตัวไหนบ่อยๆอ่ะแสดงว่าเราอ่ะชอบตัวนั้นจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันเห็นผลจริงๆนะคะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เดียด้วยนะคะสวัสดีเดียก็ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย